การรับชมช่วงแปดทีซีซีไทยเคเบิลชีแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSSC เป็นระบบทีแบนความถี่ฟรีซี่1.35ซิมโบเรต27500โฮโลไลเซชั่นออริจินัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแผ่นดินนี้มีเรื่องราวเล่าขานเป็นแผ่นดินแห่งตำนานให้ลูกหลานจดจำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมรดกแผ่นดินนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยรวมทั้งตำนานความเป็นมาเรื่องเล่าที่น่าสนใจกันแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะครับกับทางช่อง8ทีวีพูดได้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นะครับเราจะไปกันที่เมืองนะครับเชียงแสนเคยได้ยินไหมครับเมืองเชียงแสนนะครับอยู่ทางตอนเหนือของเมืองไทยนะครับในแถบจังหวัดแถวๆเชียงรายนั่นเองนะครับเมืองเชียงแสนหรือว่าเมืองนาคพันธ์สิงหหนวัฒน์นะครับเป็นเมืองเก่าที่มีความโบราณนะครับมาตั้งแต่เรียกว่าต้นยุคพุทธกาลเลยทีเดียวครับแถวๆอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับเป็นเมืองที่มีเรื่องราวบอกเล่าที่น่าสนใจหลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับพระเครื่องเมืองเชียงแสนครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่มีจิตศรัทธาอยากจะมาร่วมบุญกันในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรวมทั้งสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีก็ขอเชิญนะครับมาร่วมบุญกันได้ที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับร่วมกับมูลนิธิพุทธคยาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยสมทบทุนมูลนิธิพุทธคยาสร้างสถานปฏิบัติธรรมสุริปัสสนาชีลปัญชรและสร้างจำลองสมเด็จพุทธเจ้าต่อภูมิลังสีองค์ใหญ่ณจังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2556พระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่เนื้อกรุบรุ่นพิเศษบูชา999บาทพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่รุ่นประธานบูชา599บาทพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่รุ่นรองประธานบูชา199บาทพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่รุ่น100ปีและ108ปีบูชา119บาทสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0858569592วรคังโพสิทธาราบรมหาวิหารขนาด9ร่วมกับมูลนิธิพุทธคยาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อช่วยสมทบทุนมูลนิธิพุทธคยาสร้างสถานปฏิบัติธรรมสุริปัสนาชีรปัญชรและสร้างจุฬาสมเด็จพุทธาจารย์ต่อภูมิลังสีองค์ใหญ่ณจังหวัดพิทุรีในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2556สำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคพระป่าได้หนึ่งกองกองละ15,000บาทรับพระที่ระลึกท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตภูมิลังสีหรือผู้ทวดวัดช้างให้ขนาด9นิ้วจำนวน1องค์สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0858569592ฝ่ายตลอดรัชกาลโดยให้ราชโอรสไปครองเมืองเชียงรายแทนดังนั้นเชียงรายและเชียงแสนจึงกลายเป็นเมืองลูกหลวงหรือเมืองบริวารของเชียงรายไปเมื่อพญามังรายสวรรคตภายในอาณาจักรล้านนาอันมีเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีก็เกิดความแตกแยกเจ้าผู้ครองนครแก่งแย่งช่วงชิงอำนาจกันจนเกิดสงครามกลางเมืองในปีพุทธศักราช2101เวลานั้นพระเจ้าบุเรนนองแห่งเมืองหงสาวดีประเทศพม่าได้ฉวยโอกาสเข้าตีอาณาจักรล้านนาจนแตกพ่ายและได้เข้าปกครองอาณาจักรล้านนาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า200ปีอีกทั้งพม่าได้ฟื้นฟูเมืองเชียงแสนขึ้นเป็นเมืองสำคัญในการปกครองหัวเมืองทางเหนืออีกด้วยในปีพุทธศักราช2244พระเจ้าอังวะกษัตริย์พม่าได้แยกเมืองเชียงแสนออกจากอำนาจการปกครองของเมืองเชียงใหม่โดยตั้งเป็นประเทศราชมณฑลหนึ่งและให้ขึ้นตรงต่อกรุงอังวะและได้ส่งขุนนางมาปกครองเมืองเชียงแสนคอยกำกับดูแลเจ้าเมืองซึ่งเป็นคนพื้นเมืองมิให้ก่อการกระด้างกระเดื่องแก่พม่าซึ่งเป็นช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นสมัยกรุงธนบุรีต้นพุทธศตวรรษที่20รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพญากาวิระเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเกลี้ยกล่อมให้บรรดาเมืองแคว้นต่างๆในอาณาจักรล้านนาร่วมมือกันต่อสู้กับพม่าแต่ก็ไม่สำเร็จลุกมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1องค์ปฐมกษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ทรงส่งกองทัพสยามมาสนับสนุนพญากาวิระและได้ร่วมเข้าต่อสู้รบพุ่งจนทัพพม่าแตกพ่ายไปและทรงสถาปนาให้เชียงใหม่เป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์และได้แต่งตั้งพญากาวิระเป็นพระเจ้ากาวิระปกครองเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2347พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริลักษณ์พระยายมราชยกกองทัพร่วมกับกองทัพพระเจ้ากาวิระเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์เจ้าเมืองนครลำปางและเจ้าเมืองน่านยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนคืนจากพม่าคราวนั้นกองทัพไทยตั้งล้อมเมืองเชียงแสนเป็นเวลา4เดือนเสร็จจึงเข้ายึดตีได้สำเร็จพระเจ้ากาวิระจึงสั่งให้รื้อกำแพงเมืองบางส่วนและเผาทำลายบ้านเรือนเพื่อไม่ให้เป็นที่มั่นของกองทัพพม่าอีกต่อไปและให้กวาดต้อนผู้คนออกจากเมืองให้หมดเมืองต่างๆรวมทั้งเชียงแสนจึงถูกทิ้งให้เป็นเมืองร้างในเวลานั้นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของเมืองเชียงรายซึ่งได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้มีสภาพคงเดิมได้แก่1วัดกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของเสาหลักเมืองเชียงรายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1975เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดจันตโลกหรือวัดจันโลกเหตุที่วัดนี้เคยมีต้นจันแดงขนาด
ขึ้นอยู่และต้นจันแดงที่กล่าวนี้กล่าวได้ว่าเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามขนบธรรมเนียมโบราณของชาวล้านนาต่อมาภายหลังได้มีการสำรวจพบว่าวัดนี้อยู่ใจกลางเมืองพอดีจึงได้สถาปนาเสดเวียงหรือเสาหลักเมืองขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัดจันโลกกลางเวียงแต่ในปีพุทธศักราช2446เกิดพายุใหญ่พัดต้นจันแดงหักโค่นลงมาพระอุโบสถและพระวิหารก็พังทลายจึงต้องบูรณะใหม่และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดกลางเวียงปัจจุบันเสาหลักเมืองเก่าได้ล้มไปนานแล้วในปี2535จึงได้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่และประดิษฐานอยู่ในมณฑลทรงฝักทองยอดแหลมณบริเวณที่ตั้งเสาหลักเมืองเดิมและในส่วนที่เคยมีต้นจันแดงอยู่นั้นปัจจุบันทางวัดได้สร้างเจดีย์ขึ้นรอบฐานเจดีย์มีช้างทรงเครื่องยืนรายส่วนพระอุโบสถนั้นได้สร้างขึ้นมาใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ 2. วัดพระแก้วเดิมชื่อวัดป่าเยะหมายถึงป่าไผ่เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานมีความสำคัญในฐานะเป็นสถานที่ค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตอันเป็นที่มาของชื่อวัดพระแก้วสืบเนื่องมาจากโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุครบ90พรรษาเมื่อวันที่21ตุลาคม2533คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายได้ร่วมกันสร้างพระยกเชียงรายขึ้นเพื่อน้อมถวายซึ่งต่อมาพระพุทธรูปยกนี้ได้รับการพระราชทานนามว่าพระพุทธรัตนากรวุฒิวัฒสานุสรมงคลซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอากรแห่งรัตนะและทรงโปรดเกล้าให้เรียกนามสามัญว่าพระยกเชียงรายซึ่งเป็นที่ตั้งของกู่พญามังรายภายในบรรจุพระอัฐิของพญามังรายวัดดอยงามเมืองนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2032สร้างภายหลังจากที่มีกู่พญามังรายแล้วโดยพระยาสอนรัชดากองเงินเป็นผู้สร้างต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งในปีพุทธศักราช2495และยังมีการจัดสร้างรูปจำลองพญามังรายแล้วนำประดิษฐานไว้คู่กับปู่บรรจุพระอัฐิของพระองค์ด้วย 4. วัดพระธาตุดอยจอมทองกล่าวกันว่าในปีพุทธศักราช1805พญามังรายได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นโดยก่อปราการโอบดอยจอมทองซึ่งกำหนดให้เป็นสะดือเมืองหรือใจกลางเมืองและได้ทรงบูรณะพระธาตุดอยทองซึ่งได้รับการสร้างขึ้นในสมัยพระยาเรือนแก้วในปีพุทธศักราช1483ทั้งนี้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งส่วนหนึ่งได้นำไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระธาตุดอยตุงและวัดพระธาตุจอมกิติตรงข้ามกับวัดพระธาตุดอยทองเป็นที่ตั้งของเสาสะดือเมือง108หลักซึ่งชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1531เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระยามังรายและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบ
บริเวณด้านทิศตะวันออกมีแผ่นหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่จำหลักข้อความไว้ดังนี้ดอยม่อนนี้พญามังรายทรงกำหนดให้เป็นสดีเมืองเมื่อแรกสร้างเมืองเชียงรายเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช1805ครั้นถึงเมื่อวันที่31มกราคม2531ในสมัยนายอารามเอี่ยมอรุณดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมกับชาวเชียงรายตั้งเสาสะดือเมืองไว้บนยอดดอยม่อนนี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณของพญามังรายและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530สองสะดือเมืองนี้ตั้งอยู่บนรูปแบบสมมติของจักรวาลอันเป็นคติมีมาแต่โบราณด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออกลานรอบนอกหมายถึงแผ่นดินล้อมด้วยคูน้ำเปรียบเสมือนน้ำในขอบจักรวาลนั่นเองรอบในยกขึ้นเป็น6ชั้นหมายถึงสวรรค์ทั้ง6ของกามภูมิแล้วยกขึ้นอีก3ชั้นหมายถึงรูปภูมิอรูปภูมิและนิพพานสองสะดือเมืองเป็นดั่งเขาสิเมรุตั้งอยู่บนเขาสามเหลี่ยมหมายถึงตรีกูฏบรรพตหรือผาสามเศร้าล้อมด้วยเสา108ต้นอันหมายถึงสิ่งสำคัญในจักรวาลล้อมรอบด้วยร่องน้ำห้าร่องเป็นดั่งอันจะมหานาทีลดหลั่นเป็นชั้นไหลลงสู่พื้นดินด้วยความศรัทธาต่อเสาสะดือเมืองของชาวล้านนาจึงนิยมส่งน้ำเสาสะดือเมืองตามคติโบราณของล้านนาเสาสะดือเมืองใหญ่เท่ากับ5กำมือและสูงเท่ากับความสูงของพระเจ้าแผ่นดินคนเสาสะดือเมืองนี้จึงใหญ่เท่ากับ5พระหัตถ์กำโบราณสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนที่ได้รับการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพคงเดิมมีดังนี้ 1. เจดีย์วัดป่าสักอยู่ห่างจากที่สำคัญของเมืองเชียงแสนประมาณ1กิโลเมตรนอกเมืองเชียงแสนทางทิศตะวันตกเจดีย์วัดป่าสักนี้นอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังเป็นเจดีย์ประธานทรงปราสาทยอดทรงระฆังแบบ5ยอดที่มีลวดลายปูนปั้นวัดนี้สร้างโดยพระยาแสงภูกษัตริย์องค์ที่3แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อปีพุทธศักราช1883เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาจากเมืองปาตะลีบุตรประเทศอินเดียและทรงโปรดเกล้าให้ปลูกต้นสักแวดล้อมกำแพงจำนวน300ต้นจึงได้ชื่อว่าวัดป่าสักต่อมาได้สร้างกุฏิถวายพระพุทธโฆษาจารย์จำพรรษาและอภิเษกให้เป็นสังฆราชปัจจุบันนี้วัดป่าสักเป็นวัดร้างมีซากเจดีย์และตัวอาคารอยู่ภายในบริเวณโดยรอบรวม7แห่งโบราณสถานที่สำคัญได้แก่เจดีย์ประธานทรงประสาทยอดทรงระฆังแบบ5ยอดมีฐานทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปสลับกับรูปเทวดาส่วนกลางเป็นเรือนธาตุที่ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง4ด้านส่วนยอดเป็นองค์ระฆังมีเจดีย์เล็กๆประดับอยู่ที่มุมทั้ง4องค์เจดีย์ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปลายพันธุ์ศาสตร์รูปสัตว์เช่นลายเกียรติมุกสิงคุดมังกรนาคและรูปบุคคลอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเจดีย์ที่มีความงดงามมากองค์หนึ่งในกลุ่มศิลปะล้านนานอกจากนี้เจดีย์วัดป่าสักยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะพัฒนาแบบศิลปะและโครงสร้างสถาปัตยกรรมล้านนา
โดยออกแบบผสมผสานกับอิทธิพลภายนอกได้แก่ศิลปะสุโขทัยศิลปะผู้กามและศิลปะหริพูนชัยซึ่งเป็นอิทธิพลพื้นเมืองดั้งเดิมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเป็นต้นข้าววิวัฒนาการเจดีย์ที่มีเรือนธาตุศิลปะล้านนาไปในที่สุดกับพระพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสนสิ่งซึ่งสำคัญที่สุดภายในวัดได้แก่กรุงโบราณสถานที่ประกอบด้วยพระเจดีย์ประธานทรงระฆังสูง8เหลี่ยมซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสนด้านทิศตะวันออกเป็นวิหารโดยรอบเป็นเจดีย์รายแบบต่างๆ4องค์ซุ้มประตูของกำแพงวัดยังคงเหลือร่องรอยทางหลักฐานอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกตำนานกล่าวว่าพญาแสงภูมิทรงสร้างวัดนี้เมื่อปีพุทธศักราช1887ต่อมาในรัชสมัยของพระเมืองแก้วทรงตัดให้ขุดฐานเจดีย์โอมออกแล้วก่อพระเจดีย์องค์ปัจจุบันขึ้นในปีพุทธศักราช2058คือเรื่องราวนะครับของพระเครื่องเมืองเชียงแสนเมืองเก่าโบราณที่เราหลายๆคนอาจจะไม่ทราบไม่รู้จักก็มาพบกันได้เลยนะฮะในชุดนี้สารคดีชุดเมืองเชียงแสนนั่นเองนะครับของดีที่หายากนี่เราจัดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านเลยง่ายๆแค่นี้เองนะครับเอาละครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท GM Discovery มากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อสารคดีดีๆอย่างนี้มาให้เราได้ติดตามชมกันผ่านทางหน้าจอช่อง8ทีวีพุทธได้รวมทั้งผลิตภัณฑ์จาก MTI เครื่องสำอางดีๆของคนไทยดารากว่า 90% นั้นใช้ MTI นะครับคิดจะหาคิดจะซื้อก็ต้องไปที่ trendyshop.co นะครับง่ายๆเลยตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าอยากจะได้กล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่ๆเก๋ๆไกลๆไฮโซก็ต้องไปที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวิตแลนด์ใกล้สามแยกตะปูนะครับหรือที่ www.edicthailand.com นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับหรือถ้าอยากจะได้ของดีๆเก๋ๆจริงๆนะไฮเทคไฮโซสักนิดนึงก็ต้องไปที่ www.ecbit.co.th นะครับเว็บไซต์ดีๆที่คุณสามารถเข้าไปบิดราคาได้ในราคาเพียงแค่ 20% เท่านั้นเองถูกมากๆเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะครับทางช่อง8ทีวีพูดได้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับแผ่นดินนี้มีเรื่องราวเล่าขานเป็นแผ่นดินแห่งตำนานรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัตนาการทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญต่างๆตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของรายจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันธ์ไทยGMที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ตำนานย้อนรอยขอม5อรหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเย่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศสวัสดีค่ะพี่เดนนี่ค่ะพบกับรายการบ้านการ์ตูนและเราทั้งสองคนจะไปพบกับน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8 น.
าถึง8:30 น.พี่เพชรก็ถึงว่ามีอะไรมาสอนน้องๆเรามีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกันครับน้องๆส่วนพี่เบนนี่นะครับพี่เบนนี่ก็จะพาน้องๆไปทักทายกับพี่โตและของเพื่อนนะคะทุกวันเสาร์และ